สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้นะครับมีคอร์สสัมมนาออนไลน์รอบเก็บตกนะครับของเดือนมีนาคม66 2คอร์สนะครับมานำเสนอกันรู้ก่อนมีประโยชน์ก่อนกว่ารู้ที่หลังนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวป้องกันนะครับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคอร์สแรก Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับ11มีนาคม66 18.30 ถึง 21.30 น.ข้อที่2นะครับเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับ18มีนาคม66ในเวลา 18.30 ถึง 21.30 น.นะครับพลาดรอบนี้นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาแบบสดเท่านั้นนะครับต้องรอไปในพฤษภาคม66นะครับเป็นอย่างเร็วสนใจก็ทักเข้ามาใน LINE ID ผมครับ9599และต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านไม่ว่าจะผ่านช่องทางปุ่มขอบคุณนะครับซุปเปอร์แตงค์นะครับหรือผ่านการโอนเข้าในบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาด้วยความจริงใจนะที่นี้ผ่านมา1ปีกว่าๆนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะจับจ้องนะครับว่ารัสเซียนะจะบุกใหญ่รัสเซียจะบุกใหญ่นะครับนะแต่ว่าไม่ได้มองทางฝักฝังนะครับของทางด้านเนโต้นะครับว่าจะเล่นเกมนะครับนะจะมีการหนุนยูเครนนะครับเพื่อยึดคืนดินแดนนะครับนะเป็นการเล่นเกมด้วยหรือไม่นะแต่หลายคนจะมองว่ารัสเซียเตรียมจะบุกใหญ่นะเตรียมจะเขาเรียกว่าเผด็จศึกนะยูเครนคือมองด้านเดียวแต่ไม่ได้มองอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าพิจารณาจริงๆนะครับถึงข้อมูลที่เรามองเห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียนะในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมนะครับมองว่าประสบผลสำเร็จไปเนี่ยเกิน 80% แล้วนั่นคือเป้าหมายการปฏิบัติการพิเศษในการทหารของรัสเซียเนี่ยต้องการที่จะปลดปล่อยนะ2สาธารณรัฐนั่นก็คือสาธารณรัฐนะครับลูฮันส์แล้วก็โดนเนสนะครับในเขตดอนบาสให้เป็นอิสระนะนั่นคือเป้าหมายของทางรัสเซียก็ดูเหมือนว่าสำเร็จไปแล้วนะครับประมาณ 80% กว่าสิ่งที่เหลืออยู่ 20% ก็คือทำยังไงให้มีการยุติสงครามมีการพูดคุยเจรจากันแต่ว่าจะเสียดินแดนนะครับในบริเวณนี้ไปนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะมันยังไม่เสด็จน้ำนั่นเองและ 20% ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะทางยูเครนก็จะเอาพื้นที่ที่รัสเซียผนวกแล้วคืนนั่นเองก็เตรียมที่จะใช้อาวุธนะพิสัยไกลนะ150กิโลเมตรสามารถยิงโจมตีเข้ามาในเขตที่รัสเซียผนวกแล้วยึดครองแล้วโจมตีกองทัพรัสเซียได้นั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทางรัสเซียนะอาจจะต้องนะครับเรียกว่าเปิดศึกใหญ่รอบใหม่ก็เป็นไปได้นะเพื่อปกป้องนะกองทัพของตัวเองนะที่เข้ามาผนวกในดินแดนของยูเครนแล้วนะครับส่วนทางด้านเนโต้เนี่ยพันธกิจเป้าหมายสำคัญของการตั้งองค์การนี้ขึ้นมานับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เกิดสงครามเย็นขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการที่จะจำกัดรัสเซียหรืออาจจะกำจัดรัสเซียก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญนะครับขององค์การทางการอาหารแห่งนี้หรือถ้าเรามองอีกอย่างนึงเนี่ยนะองค์การทางการอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเป็นกองทัพของทางตะวันตกนะครับนะที่จะต้องเขาเรียกว่ากำจัดรัสเซียทำให้รัสเซียอ่อนแอลงให้ได้เพราะนั้นเมื่อสิ้นสุดนะอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยทางองค์การเนโต้ก็ยังมีการแผ่ขยายมาทางตะวันออกนะครับมีการรับสมัครนะครับประเทศนะที่เป็นบริวารของอดีตสหภาพโซเวียตเข้ามาเป็นสมาชิกของเนโต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับทางรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะถ้าเรามองเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจเป้าหมายขององค์การเนโต้เนี่ยก็คือต้องการที่จะล้อมที่จะปราบนะครับหรือว่าจะต้องการกำจัดรัสเซียให้อ่อนแอลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะขององค์การเนโต้ก็คือเป็นองค์การทางการทหารหรือเป็นกองทัพของทางตะวันตกที่สัมพันธ์กันนะครับกับทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะของโลกใบนี้ด้วยนะของขั้วอำนาจทางตะวันตกด้วยนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ขององค์การเนโต้เนี่ยจึงเชื่อมโยงไปกับกลุ่มนะประเทศขั้วทางตะวันตกอย่างกลุ่ม G7 นะอย่างกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับซึ่งเป็นผู้ที่วางระเบียบนะอำนาจของขั้วโลกนะทางตะวันตกนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินต่างๆนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือส่วนงานที่แบ่งกันรับผิดชอบนะครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือ NATO เนี่ยก็ต้องเร่งเกมนะที่หนุนยูเครนนะให้ยึดคืนดินแดนนะครับเหตุผลจริงๆก็คือนะเพื่อรักษาหลักการนะของอำนาจโลกนะของขั้วอำนาจโลกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะมีการจับมือประสานกันนะทั้งส่วนขององค์การที่เป็นกองทัพทางการทหารอย่างเนโต้นะครับในส่วนของสหภาพยุโรปเศรษฐกิจนะกลุ่ม G7 นะครับต่างๆนะซึ่งเป็นขั้วอำนาจโลกทางตะวันตกนะครับนะเป้าหมายสำคัญก็คือคงอำนาจนี้ไว้นะให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองซึ่งเมื่อมีอำนาจเกิดขึ้นมาใหม่นะที่เข้มแข็งอย่างทางด้านรัสเซียกับจีนนะครับนะขึ้นมาท้าทายอำนาจเดิมคู่อำนาจทางตะวันตกเนี่ยและโดยเฉพาะการประกาศออกมานะครับอย่างจงแจ้งจงขึ้นนะครับของทางรัสเซียนะที่ไม่ยอมหมอบให้กับทางด้านตะวันตกเนี่ยก็ทำให้นะครับกลุ่มองค์การต่างๆเหล่านี้ครับที่ร่วมมาร่วมมือกันนะของทางด้านตะวันตกเนี่ยจำเป็นนะครับเนี่ยที่จะต้องเร่งปราบนะจำกัดนะอำนาจของขั้วทางตะวันออกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มองเห็นนะครับนะโดยทางที่ทางตะวันตกเนี่ยก็จะมองว่านะตัวเองทำไปนะเพื่อรักษานะครับเรื่องของเสรีภาพนะประชาธิปไตยนะกับอีกขั้วนึงซึ่งเป็นขั้วของอำนาจนะครับแบบเผด็จการทางการทหารนั่นเองแต่จริงๆแล้วเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือต้องการที่จะคงรักษาอำนาจนะครับของตนเองไว้นะนับตั้งแต่นะเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ให้คงอยู่อย่างยาวนานต่อไปนะครับในศตวรรษที่21นั่นเองไม่ยอมให้อำนาจใหม่ขึ้นมาท้าชิงได้สำเร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ